ำไมดิทำไมดิเสียงบ๊อบอินไลน์เสียงบ๊อบอินไลน์โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตอนนี้ฉันอยู่ตรงท้องนาที่มันเป็นหญ้าอย่างเงี้ยโอ๊กเป็นอะไรฮะไปบังจอดก่อนบังจอดก่อนมีอะไรนะตรงนี้แหละที่เขาทิ้งป๊อบอีกกันนี่ตรงนี้เนี่ยเขาทิ้งป๊อบอีกไว้ตรงนี้แล้วเขาแล้วไม่เห็นมีเลยอ่ะนี่คนนี้หรือเปล่าที่เขาทิ้งป๊อบอีกเฮ้ยบังอย่าไปยุ่งเขาเลยเฮ้ยใช่เลยนี่ป๊อบอีกในถุงอ่ะในถุงเหลืองอ่ะเออนั่นแหละใช่เลยเก็บกันเต็มเลยอ่ะนี่เก็บกันเต็มเลยอ่ะเขาชุมนุมกันอ่ะโอ้เก็บกล้องคุณผู้ชมคงจะได้เห็นฟุตเมื่อสักครู่นี้แล้วนะฟุตเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมระหว่างทางจันเข้ามาในซอยเปี่ยวร้างแห่งนี้คือเราเจอเหมือนว่าชาวบ้านเขาเอาป๊อบอิฐมาทิ้งแล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนเอาป๊อบอิฐมาแล้วก็ตีที่ป๊อบอิฐฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่าอะไรโอ๊กแล้วตรงที่เขาประชุมกันที่แบบตอนที่เราขับผ่านมันมีแบบคนลุกเลยคนยืนตรงนั้นอ่ะเขาฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมัดเดี๋ยวก่อนเราจะโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของสันครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามากด subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ลงหน้าเฟซของคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมให้ชาวบ้านคนอื่นไม่ใช่สิให้คนอื่นที่เป็นชาวบ้านที่แบบน่ารักเขาระวังตัวเอาไว้เพราะว่าเรื่องนี้เราเจอเราก็อยากจะเอามาเตือนคุณผู้ชมเตือนทุกคนที่สันที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นคน subscriber ของเรานะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ถนนเปี่ยวร้างแห่งนี้มันมีเรื่องเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมเด็กๆที่นี่เนี่ยเล่นป๊อบอิทเล่นกันแบบเล่นกันชนิดที่ว่าทุกบ้านต้องมีบางอันเนี่ยอันละ10บาท20บาทแต่ว่าซันไม่ชอบตรงนี้ก็คือมันมีคนใช้ช่วงเวลาเนี่ยโกงราคาเกินไปถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้หรือเห็นไม่ต้องไปซื้อของพวกเขานะครับคุณผู้ชมครับไปซื้อของที่แบบถูกลิขสิทธิ์ของถูกๆแบบราคากับคุณภาพเนี่ยมันใกล้เคียงกันดีกว่านะครับหรือว่าเอาอุดหนุนของลิขสิทธิ์เนี่ยคือเขาไม่โดนโกงราคาอยู่แล้วถูกไหมโอ๊กเพราะว่าทางโรงงานเขาตั้งไว้อย่างนี้แล้วถูกคนนี้เข้ามาปั่นราคาเอออย่างเงี้ยครับผู้ชมซันไม่โอเคเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ซันไม่ชอบอีกคืออะไรไว้อกพอเด็กๆเล่นกันเยอะมันกลายมาเป็นความเชื่อหรือเปล่าเฮ้ยมันกลายมาเป็นเรียกสัตว์ประหลาดหรือเปล่าเวลาเขาบอกว่าคือมันเป็นความเชื่อของอะไรอกเวลาเขาบอกว่าเข้าป่าแล้วผิวปากเหมือนเรียกกินเรียกผีผีเรียกผีเหรอแต่ว่าป๊อบอิฐมันไปตรงกับเสียงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอย่างนั้นอ่ะนั่นเฮ้ยทำดิเฮ้ยถ้าเกิดป๊อบอิฐมันมาทำไงอ่ะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับผีป๊อบอิฐที่เขาเจอมันเป็นผีร่างใหญ่ผีแบบเพศหญิงเดินมาแล้วก็มีเสียงป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยอย่างนี้เลยโอ๊กใช่เลยคุณผู้ชมครับสันก็เลยกลัวและทีนี้ครับคุณผู้ชมพอเราเข้ามาเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เราอยากจะออกแต่ว่าเรามาถึงที่นี่แล้วมีชาวบ้านเขาอยากให้เรามาถ่ายอยากให้เรามาพิสูจน์ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเราก็ต้องทำเพื่อชาวบ้านครับคุณผู้ชมสันจะอยู่ที่นี่ไม่นานถ้าเกิดเป็นคลิปที่แล้วที่เราทำกันมาเราอยู่ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงวนถ่ายจนเจอแล้วค่อยเอามาให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าวันนี้สันอาจจะขออนุญาตอยู่ที่นี่แค่10-15นาทีถ้าเกิดไม่เจอคือไม่เจอกลับเลยนะป้องอะไรอ่ะไอ้อันนี้ซันว่าไม่น่าจะใช้ป๊อบอิฐเพราะว่านี่มันเป็นพืชมันเป็นผลธรรมดาปกติโอเคงั้นเตรียมโดนก่อนอุ้ยบังมันอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยน่ากลัวบังดูดิจะเอาโดนขึ้นก่อนดีกว่าโอ๊ฟังเลยบินโดนจริงๆเหรอบินเลยตรงนี้แหละโอ๊กร้อนอ่ะโอ๊กร้อนมากแล้วถ้าทำเสียงเนี้ยเฮ้ยโอ๊กมันสิทำไมดิเสียงบ๊อบอินไลน์เสียงบ๊อบอินไลน์เฮ้ยไงอ่ะไอ้โอ๊กจะไปเรียกมันหรือเปล่าเนี้ยนั่นน่ะสิโอ๊กจะไปเรียกมันทำไมมันเป็นผีร่างหญิงตัวใหญ่ๆแล้วเดินมาอ่ะเดี๋ยวซาลองทำท่าเดี๋ยวเราโอ๊กทำนะ1 2 3ใช่เลยเฮ้ยโอ๊กอยู่ทำไม่ได้เลยอ่ะบังทำไมอ่ะเฮ้ยโอ๊กจะเป็นโรคแล้วนะโอ๊กจะเป็นเหมือนเด็กคนนั้นนะเขาหยุดทำเสียงป๊อบอิทไม่ได้แล้วตอนนอนเขาต้องกดตลอดอ่ะโอ้ใช่แล้วโอ้เป็นโรคแล้วคุณผู้ช
องครับดูเหมือนโอ๊กจะหยุดทำเสียงป๊อปอิดไม่ได้ครับทั้งที่โอ๊กยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ๊กทำไมโยนของเรามันขัดข้องอีกแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับซันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคือโดนปกติเวลามันเชื่อมต่อมันก็ต้องเชื่อมได้เลยสิทำไมวันนี้มันเชื่อมไม่ได้อ่ะโอเคอัดก่อนโอเคอัดแล้วครับโอ๊กระวังไปแล้วคุณผู้ชมโอเคคุณโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ซันบินโดนขึ้นเหนือน่านฟ้าณที่แห่งนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนซันลองเข้ามาข้างในแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าซันเห็นฟุตบางอย่างซันเห็นภาพบางอย่างที่ทำให้ซันกลัวครับคุณผู้ชมผีป๊อปอินนั้นมันจะมีจริงหรือเปล่าอันนี้ซันไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ชาวบ้านบอกซันเรียนกับซันพูดกับซันผ่านทางเท็กซ์ผ่านทางข้อความเขาบอกว่าอยากให้ซันเข้ามาพิสูจน์ซิว่ามันมีจริงหรือเปล่าเขาจะได้มาหากินจะได้มาทำนาจะได้มาหาปลาตรงนี้อย่างเขาเรียกว่าอะไรนะโอ๊กสบายใจสบายใจเอ้ยบ้าแล้วป๊อปอิดมันใหญ่กว่าต้นไม้ตรงนู้นไหมเนี่ยกูใหญ่กว่า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 ต้นไม้ต้นนู้นเลยที่ชาวบ้านเขาบอกมานะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันบินโดนขึ้นเหนือน่านฟ้าณที่แห่งนี้ไม่เจออะไรเลยโอ๊กทำยังไงดีล่ะกลับบ้านไหมไม่แต่สั้นอยากจะประมาณ15นาทีได้ไหม20นาทีได้ไหมเราจะได้แบบมีฟุตว่าเออพี่ผมถ่ายโดนตั้งนานแล้วนะผมเฮ้ยเฮ้ยมันจะเสียงนี้โอ๊ตอย่าทำซะขอร้องซันกลัวโอ๊ตมันทำไม่ได้มันทำมาเองก็ซันกลัวจริงอ่ะโอ๊ตอย่าทำได้ไหมซันเกินเหมือนโอ๊ตแกล้งซันเลยอ่ะเพราะรู้ว่าซันกลัวคือผู้ชมซันอยากจะได้ฟุตโดนที่แบบอัดยาว15นาทีรวดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเราจะได้ให้ชาวบ้านดูว่าเรามาจริงเรามาบินจริงเราไม่ได้มาลักไก่ไม่งั้นชาวบ้านเขาจะโกรธเราแล้วเขาจะไม่สบายใจเพราะว่าเขาจะไม่ทำกินไม่สบายใจแล้วใช่โอเคเอายังไงดีล่ะตรงนี้มีนาอยู่ครับผู้ชมแล้วก็มีเหมือนมอไซค์กำลังวิ่งอยู่ซันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าที่นี่เนี่ยมีชาวบ้านบางส่วนเขาไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปแล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนที่เขาอยากให้เรื่องเนี้ยถูกเปิดเผยไปเพราะว่ามันจะได้รับการแก้ไขที่นี้เนี่ยซันกลัวว่าเด็กจะไปทำตามหรือเปล่าโอ๊กเด็กจะไปเล่นป๊อปอิดตามหรือเปล่าป๊อปอิดแล้วเขาอาจจะเล่นแบบเพื่อคลายเครียดแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งร้ายขึ้นมาทำไงเออวะแบบเป็นเสียงอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่แล้วถ้าเกิดเขาเป็นสิ่งร้ายคืออะไรโอ๊กกำลังหมายความว่าอะไรโอ๊กพูดออกมานะถ้าเป็นสิ่งร้ายแบบว่าทำร้ายชาวบ้านอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำร้ายชาวบ้านอ่ะแบบว่าเขาป๊อปอีกแบบว่ากลายเป็นปีศาจขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะเกิดลัทธิบูชามั่วไปหมดอย่างนี้เหรอเราจะเจอผีป๊อปอีกไหมเนี่ยโอเคคุณผู้ชมครับซันไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบพี่โอ๊กคิดเอาละโอ๊กพูดออกมาหรือเปล่าแต่ซันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะพูดเลยคุณผู้ชมมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะตายอีกแล้วคุณผู้ชมโอ๊กทำอีกแล้วโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊กตอนนี้ซันอยู่ตรงท้องนาที่มันเป็นหญ้าอย่างเงี้ยโอ๊กเป็นหญ้าอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีร่องรอยอะไรบางอย่างเราจะเห็นชัดเดี๋ยวซันขอเอาโดนบินต่ำลงไปก่อนครับผู้ชมไม่มีเลยโอ๊กไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้ามีงั้นเราก็กลับดีกว่ามั้งเฮ้ยโอ๊ยไปพี่ป๊อปอินเออพี่ป๊อปอินได้มาเนี่ยไหนเอาลงก่อนพี่ป๊อปอินได้มาเนี่ยเดี๋ยวไหนเอาลงก่อนมันดูช้าๆนี่ไหนไม่จังหรอกโดนหรอกเฮ้ยมั้งปิดกล้องเลยเก่งได้ละโอ๊กไปอะไรWhy?